เอมี่เคลียร์ปมน้องตำบลไม่พาดพิงใครขอโทษตัวอักษรตรงกับคนในวงการวันที่23ตุลาคมที่ห้างเอ็มควอเทียร์นักแสดงสาวเอมี่กลิ่นประทุมมาร่วมเปิดตัวเอจิอากิอากิอากิซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์เคลียร์ชัดปมวิดไม่ได้แต่งงานกับซีซิวัตเพราะน้องตอนอกวงการพร้อมเผยทำไมถึงไม่อยากมีลูกตกลงจะมีน้องไหมสรุปแล้วน่าจะไม่มีค่ะด้วยสุขภาพด้วยอายุด้วยค่ะคุยกันไว้ว่าน่าจะอยู่กันสองคนผีผลักไม่เอาจริงๆก็เป็นความตั้งใจอยู่แล้วเราว่าจะไม่มีแล้วเหตุผลก็หลายๆอย่างรวมกันพอหลายๆอย่างผ่านไปก็อาจจะด้วยโรคปัจจุบันนี้เชื้อโรคและหลายอย่างที่ค่อนข้างจะทำให้รันออยเราก็แฮปปี้ต่างคนต่างได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักตัดสินใจกันยังไงว่าไม่มีแล้วนะจริงๆเคยคุยกันมาตั้งนานแล้วว่าจะไม่มีแล้วก็เหมือนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหว่างทางพอโควิด-19มาอยู่บ้านเราก็คิดว่าจะมีดีหรือไม่มีดีซีคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันค่ะยิ้มคือที่บ้านก็คุยเหมือนกันบางทีให้สัมภาษณ์ก็บอกอยากมีเลยงงวางแผนกันยังไงอยู่กันสองคนค่ะก็มีหลานและเพื่อนๆไม่เหงาแค่อย่างที่เห็นก็ตีกันบ้างสนุกใช้ชีวิตด้วยกันเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็มีหลานเหงาก็ไปหาหลานจริงๆการมีลูกเราไม่ได้คิดว่าจะต้องมีเพื่อมาดูแลเราไม่ได้คิดแบบนั้นเดี๋ยวอายุมากก็อยู่กันเองจะไปอยู่เมืองนอกไม่ได้แพลนที่จะไปอยู่เลยแต่ก็คงไปมาค่ะค่อนข้างเป็นวัยรุ่นมากเรื่องที่บอกเกือบจะไม่ได้แต่งงานมันเป็นเรื่องที่คุณซีเป็นคนเริ่มพูดนะคะมันไม่ได้เป็นขนาดมือที่สามหรอกกลุ่มเพื่อนเขาไปเที่ยวหาดใหญ่ด้วยกันก็คงจะมีงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งเวลาไปเที่ยวธรรมดาแต่ว่าไม่ได้มีเป็นตัวเป็นตนหรือจับได้คาหนังคาเขาแต่เป็นสิ่งที่เพื่อนเขาคุยกันแซวเล่นกันไปมาแล้วทำให้เราคิดมากแต่ณตอนนั้นที่เรากำลังจะแต่งงานก็รู้สึกไม่พอใจแล้วก็เป็นเรื่องเล่าที่เกิดมาประมาณ10ปีแล้วเป็นเหตุการณ์ที่เราพูดถึงแล้วไม่ได้รู้สึกในด้านลบแล้วเราโอเคชีวิตเราตอนนี้ก็โอเคเราก็สามารถที่จะพูดได้แซวได้โดยที่เราไม่ได้รู้สึกอะไรมีอักษรย่อว่าตอคนก็ขุดกันใหญ่วันนี้ต้องขอโทษด้วยไม่ได้ตั้งใจจะพาดพิงใครต่อในที่นี้คือคนนอกวงการอยู่ที่ใต้ไม่เกี่ยวกับคนในวงการที่พูดถึงนะคะตอนที่พูดอ่ะไม่ได้คิดที่จะพาดพิงเลยจริงๆพอคนพูดก็ฉันไปสร้างความเดือดร้อนอะไรให้หรือเปล่าก็เลยอยากจะบอกตรงนี้นะคะว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรเป็นอะไรที่เกิดขึ้นนานแล้วแต่ว่าตัวอักษรมันเหมือนกันขอโทษด้วยนะคะโมเมนต์นั้นคิดจะยกเลิกงานแต่งเลยหรอมันเป็นความรู้สึกของผู้หญิงมันก็โมโหอ่ะเราผ่านเรื่องราวกันมาเยอะก็รู้สึกถ้าไม่พร้อมก็ไม่อยากแต่งแต่ก็แต่งอะแหละหัวเราะอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้จะไม่เจ้าชู้จริงๆเราก็ไม่มีวันมั่นใจ 100% หรอกว่าต่างฝ่ายต่างจะไม่เจ้าชู้หรืออะไรแต่มันอยู่ที่เวลาที่เราอยู่ด้วยกันความเชื่อใจกันหรือว่าวิธีการปฏิบัติตัวต่อกันถ้าเรายังรักกันยังดูแลซึ่งกันและกันและมีความจริงใจให้กันมันก็ยังโอเคอยู่หลังแต่งงานมามีแอบนอกลู่นอกทางบ้างไหมเท่าที่รู้ไม่มีนะคือพอเราโตขึ้นด้วยก็รู้สึกว่าการอยู่ด้วยกันเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันบางทีเราไปก้าวไก่บางอย่างที่อาจจะไม่ได้มีอะไรก็ได้แล้วการที่เราไปรู้อะไรมาแล้วทำให้เราไม่สบายใจก็ไม่รู้ดีกว่าอะไรที่ไม่ล้ำเส้นจนเกินไปเราใช้ชีวิตด้วยกันนะตอนนี้ก็คือโอเคแล้วสามีแฉว่าติดเหล้าเสียภาพนางเอกหมด
ก็ใช่สิก็เรียกมาอบรมอยู่ไม่ได้เรียกว่าติดเรียกว่าเรามีการสังสรรค์กับเพื่อนแล้วก็สุดกับเพื่อนซึ่งนี่ก็ไม่ได้เป็นคนปิดบังอะไรอยู่แล้วแต่เราก็มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานวันไหนที่ทำงานก็ไม่ได้เละเทะหรืออะไรแต่บางทีเขาเล่าอ่ะแล้วเล่าแต่จุดนั้นไปไหนทุกคนก็ถามดื่มไหมๆก็ไม่ได้ขนาดนั้นเราก็ไม่ได้เป็นคนที่เรียบร้อยเราก็เป็นแบบนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรพอเราทำรายการของตัวเองก็ค่อนข้างจะเรียวมากคนก็จะเห็นภาพว่าเราจริงๆเป็นยังไงบอกสามีบ้างไหมว่างดแฉบ้างก็ได้ก็บอกว่าบางทีก็ไม่ต้องพูดทุกเรื่องการทำ YouTube ก็ไม่ต้องเรียวทุกสิ่งแต่ที่พูดก็เป็นอะไรที่เราโอเคแล้วไม่ค่อยมีอะไรที่ต้องปิดบังเท่าไหร่คือก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาทำ YouTube กังวลเพราะคนทำเยอะมากแล้วรู้สึกว่าใครจะอยากมารู้เรื่องเราหรือติดตามเราก็ลองทำดูแต่พอทำไปแล้วรู้สึกว่าคนชอบไปไหนคนทักมันค่อนข้างจะแตกต่างจากละครเพราะไปไหนคนจะรักในคาแรคเตอร์ที่เราเล่นแต่พอเราทำรายการเรียวแบบนี้ไปไหนคนก็จะรักในตัวตนของเราก็รู้สึกดีใจอยากให้คนดูแล้วคลายเครียดค่ะใบปอรัตยาไม่ยอมความมือกีตาร์มากร่างหลังทราบเป็นครูสอนดนตรีหลังจากเกิดเหตุการณ์มือกีตาร์เมาอาละวาดต่อยผู้จัดการของใบปอรัตยาพลเสนหมอลำสาวเจ้าของฉายาราชินีรถแห่ขณะขึ้นทำการแสดงอยู่บนเวทีผู้สื่อข่าวข่าวสดบันเทิงออนไลน์ได้สอบถามไปทางนักร้องสาวถึงความคืบหน้าและสาเหตุทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวโดยนักร้องสาวเล่าว่าเราไม่รู้สาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรถึงวันนี้ก็ยังไม่รู้แต่เรื่องเมาเขาเมาแน่นอนแต่ว่าเมาอะไรเราไม่รู้รู้จักกับคนที่ก่อเหตุหรือว่าเคยใช้บริการก่อนหน้านี้ไหมไม่เคยใช้บริการของเขามาก่อนแต่เคยร่วมงานกับเขาใบปอเคยไปขึ้นเวทีที่เขาเล่นเป็นแบ็คอัพให้กับวงอื่น2ครั้งแต่ทุกครั้งเขาจะดิวเพลงกับศิลปินชายที่ไปเล่นด้วยส่วนตัวไม่เคยคุยกันเลยแต่รู้สึกว่าเขาเล่นดีก็เลยเอาเบอร์ติดต่อไว้พอดีวันที่เกิดเรื่องแบ็กอัพที่ใบปอใช้ประจำเขาติดงานเคลื่อนมาที่เราไม่ทันก็เลยติดต่อให้วงเขามาช่วยซึ่งจริงๆเรื่องไม่ได้เกิดแค่บนเวทีที่เห็นคือก่อนหน้าตอนที่ใบปอถ่ายรูปกับเจ้าของงานอยู่หลังเวทีเขาก็เตะกล่องอุปกรณ์ลงมาข้างล่างตอนนั้นไม่ได้คิดว่าเกี่ยวอะไรกับเราคิดว่าเขาคงเรียกทีมงานของเขาให้ทำอะไรสักอย่างแต่ลูกน้องเขาไม่ได้ยินเลยเตะกล่องอะไรลงมาเพื่อให้ลูกน้องเขาเห็นหรือเปล่าพอขึ้นเวทีมาก่อนที่จะเล่นเขาก็ขอบุหรี่จากทีมงานแต่ไม่มีใครมีเขาก็ทุ่มกีตาร์จนทีมงานของเขาต้องไปหามาให้คงกลัวว่าจะเกิดเรื่องพอได้บุหรี่ไม่รู้ว่าดีดหรืออะไรก็ยกขาไปเตะทางคีย์บอร์ดแล้วเล่นไปสักครู่เขาก็ตะโกนถามนักร้องผู้ชายว่าคีย์อะไรแล้วก็เกิดเรื่องอย่างที่เห็นคือกับพี่แป้งผู้จัดการของใบปอเขาก็ไม่เคยเจอกันเลยเพราะว่าสองครั้งที่เคยเจอเขาก็เป็นคนอื่นกับใบปอได้คุยกับเขาอีกหรือยังเขาติดต่อมาค่ะหลังจากที่เขาเข้าไปนอนในคุกหนึ่งคืนเพราะว่าตอนนี้เขาอาละวาดไม่หยุดเลยถูกขังพอออกมาเขาโทรมาขอโทษเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจแล้วก็บอกว่าไม่อยากให้เป็นเรื่องเป็นราวคือเขาพูดแค่นั้นไม่ได้พูดถึงค่ารักษาพยาบาลหรือว่าจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเลยคือถ้าเราให้เรื่องมันจบมันก็ดูจะจบง่ายไปไหมอีกอย่างเราก็กลัวว่าเขาจะไปก่อเรื่องแบบนี้กับใครอีกมันรุนแรงนะแล้วก็ทราบมาว่าเขาเป็นครูสอนดนตรีด้วยแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรารู้สึกว่ามันรุนแรงมากขนาดทีมงานตัวเล็กที่ขึ้นไปนั้นเขายังเด็กเขายังโดนกระชากแรงมากเขาควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้
หลังจากนี้เราก็ยังคงไม่ยอมความค่ะ